สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาตัดต้นหอมนะคะผักสวนครัวในบ้านของเรานะคะเป็นต้นหอมที่เขาปลูกไว้2กระถางที่เคยอัปเดตให้เบิ่งไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้เบิ่งต่อเนื่องนะคะปลูก2กระถางแค่นี้นะคะก็เก็บกินบ่ทันนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เขาจะตัดหมดเลยนะคะเอาไปคั่นสมพักกินค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งต้นหอมของเขาค่ะอันนี้กระถางนึงนะคะที่เขายังไม่ทันได้ตัดนะคะหอมแดงที่เขาปลูกไว้นะคะกระถางนี่นะคะเขาตัดไปแล้วเนาะปลูก2กระถางค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะเขาหญ้าไว้แล้วก็งามไว้นะคะรุ่นนี้เขาจะตัดออกหมดเลยนะคะจะเอาไปเฮ็ดสมพักนะคะแล้วก็จะแบ่งบางส่วนนะคะแช่ตู้เย็นไว้ถักกินเนาะแล้วก็เขาจะยกกระถางเขาออกไปนอกบ้านนะคะลองเบิ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้หิมะเริ่มละลายแล้วนะคะก็คาดว่าอุณหภูมิเขาก็จะคงที่แล้วนะคะนับจากนี้เนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากหมุนเวียนนะคะมีให้กินบ่ได้ขาดก็คือแบบว่าเฮาก็ตัดแค่บางส่วนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้นเฮาจะกินต้นนี้หมดนะคะต้นที่เฮาตัดไปเขาก็ใหญ่ขึ้นมาทันเก็บนะคะเฮาก็จะสามารถมีหอมไปกินนะคะตลอดบ่ได้ขาดเนาะประมาณนี้เนาะแต่ว่าของเฮาเนี่ยจะตัดออกหมดเลยนะคะแล้วก็จะยกเขาไปไว้ในบ้านปลูกผักนะคะในสวนหลังบ้านของเฮาเนาะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะให้เขาปรับโตนะคะเพื่อเขาจะได้แบบว่าชินกับอุณหภูมิข้างนอกนะคะแล้วก็ต้นหอมรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเขาก็จะได้แบบว่าแข็งแรงได้เจริญเติบโตได้ในที่ที่ไม่อากาศหนาวนะคะก็เฮ็ดให้เขาชินนะคะเขาปลูก2กระถางแค่นี้นะคะก็กินบ่ทันแล้วนะคะนี่เนาะเป็นการปลูกผักสวนครัวนะคะไว้กินในบ้านฤดูหนาวนะคะฤดูหิมะนะคะที่เฮาบ่สามารถปลูกผักนะคะหลังบ้านนอกบ้านได้นะคะในสวนได้เนาะระเบิงหิมะนะคะหิมะในสวนหลังบ้านนะคะก็เริ่มละลายแล้วเนาะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะถ้าผู้ใดมีบ้านผักนะคะที่สามารถควบคุมปิดเปิดได้สามารถเอาไปไว้นอกบ้านได้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าบ่มีนะคะก็สามารถเอาออกไปดูแดดกลางวันแต่ว่ากลางคืนต้องเอาเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอากาศกลางคืนยังหนาวอยู่นะคะอันนี้กระถางนึงนะคะมีกระถางที่เขาตัดแล้วนะคะนี่อันนี้คือตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะล้างทำความสะอาดแล้วเอาไปคั่นสมพักนะคะเป็นหนึ่งปลาเนาะสำหรับกระถางนี่ก็ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่แล้วยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะตัดออกนะคะปลอดสารพิษ 100% นะคะปลูกผักกินเองเนาะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างเขาสักอย่างเลยนะคะเพียงแค่เขาดูแลเอาใจใส่เขานะคะกับสภาพอากาศแล้วก็แสงนะคะแล้วก็น้ํานะคะแค่นี้นะคะการปลูกผักในบ้านของเฮาในฤดูหนาวเนาะนี่แค่นี้เฮาก็มีผักได้เก็บกินตลอดนะคะเดี๋ยวมื้อนี้ตรงนี้ก็คือแบบว่าเฮาจะยกออกไปข้างนอกนะคะไว้ในบ้านปลูกผักนะคะเพื่อให้ต้นที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่นะคะงอกขึ้นมาใหม่รุ่นหลังเขาจะได้แบบว่าชินกับสภาพอากาศแบบใหม่นะคะก็สามารถเฮ็ดให้เขาต้นแข็งแรงได้อย่างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ลองมาลุ้นกันต่อไปกับประมาณนี้นะคะเขาได้ขนาดนี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะสมบูรณ์แข็งแรงบ่มีโรคบ่มีแมลงกวนนะคะแล้วก็บ่ได้ฉีดยาบ่ได้เฮ็ดหยังทั้งสิ้นนะคะนี่แค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋าไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ